สมัตตสูตรว่าด้วยบุคคลจะชื่อว่าเป็นพระอเสขะครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าดูกระท่านอนุรุทธะที่เรียกว่าพระอาเสขะพระอาเสขะดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ บุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพระอาเสขะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระอาเสขะเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่เป็นไนภิภิุษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลที่จะชื่อว่าเป็นพระอเสขะเพราะ,จะเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แลได้บริบูรณ์จบสมัตตสูตร